ชอนจินดาโชติพรีเซนเตอร์คนแรกของกาแฟพร้อมดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าบอสโดยบริษัทเซนทรีเบปซี่คอร์เปอเรทประเทศไทยจำกัดรวมกิจกรรมการเปิดตัวบอสคาเฟ่แห่งแรกในเมืองไทยอย่างเป็นทางการโดยมีนายอนุวัฒน์สังขารทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและนายจูนิชิโรทากะตะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เซนทรีบริษัทเซนทรีเบปซี่คอร์เปอเรทประเทศไทยจำกัดให้การต้อนรับด้านนายโนโซมุโทโยมูระอธิบายเพิ่มเติมถึงเทคนิคการสกัดผ่านกรรมวิธีแฟตบลิวที่ขึ้นชื่อว่าบอสคาเฟ่สะท้อนถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของซันโทรีประเทศญี่ปุ่นในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการผลิตกาแฟพร้อมดื่มได้เป็นอย่างดีซึ่งเรามีกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีด้วยเทคนิคการผลิตผ่านกระบวนการชงร้อนและล็อกเย็นในรูปแบบของแฟตบริวอันเป็นเคล็ดลับเฉพาะของบอสคอฟฟี่และภายในงานยังมีการเปิดตัวบรรจุผลิตภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ล่าสุดทั้ง3รสชาติได้แก่บอสแบล็กบอสลาเต้บอสอเมริกาโน่เป็นครั้งแรกสำหรับบอสคาเฟ่ชั้นดีศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2566เท่านั้นครับก็บอสคอฟฟี่นะครับก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีเหมาะกับคนรุ่นใหม่แล้วก็เวลาเราดื่มบอสคอฟฟี่หรือที่เป็นถือบอสคอฟฟี่ไปเรารู้สึกว่าเราเท่เราคูลเราเทรนดี้เนี่ยคุณชอนเองก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะครับเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเสมอเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้กับตัวเองแล้วก็มีชีวิตมีไลฟ์สไตล์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวpersonality ของแบรนด์บอสก็เลยเลือกคุณชอนเป็นแอมบาสเดอร์คนแรกของแบรนด์ครับก็คือกาแฟพร้อมดื่มของบอสนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับในร้านทั่วไปเลยนะครับอย่าง 7-Eleven มีทุกสาขาร้านสะดวกซื้อทุกที่นะครับแล้วก็ร้าน traditional trade นะครับร้านโชว์หวยก็มีอยู่ในหลายสาขาเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถซื้อได้ถ้าอยากจะลองบอสคอฟฟี่นะครับที่เป็นลักษณะ mixology ทานคู่กับเบเกอรี่นะครับแล้วก็ได้บรรยากาศการดื่มกาแฟที่มันเหมือนกาแฟสดจริงๆก็เชิญที่นี่ครับที่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ครับ So the Boss Cafe special point is that we do not have any machine so it's all made from PET coffee and this is for a consumer to have a surprise experience that great tasting coffee can come out of a PET coffee เป็นความพิเศษสุดเลยนะของ Boss Cafe อันนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์นะครับว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าในคาเฟ่เนี่ยไม่มีเครื่องทำกาแฟเลยนะครับก็เป็นการพิสูจน์เห็นว่าจริงๆแล้วกาแฟที่เป็นกาแฟพร้อมดื่มเนี่ยเราสามารถเอามา mix เอามา match ทำให้เป็น mixology ที่มีคุณภาพได้เท่ากับกาแฟจริงๆกาแฟสดจริงๆเลยนะครับ Yes we have a rainbow whipped cream coffee Boss coffee and you can enjoy it with black coffee or latte as a base and at a special price of 65 baht ครับแล้วก็มีเมนูพิเศษสำหรับ Prime Month นะครับก็เป็นเมนูที่เป็นครีมสีรุ้งเลยนะก็สามารถที่จะทำให้เป็นสามารถที่เลือกทานได้ว่าจะเป็นกาแฟดำหรือเป็นลาเต้ก็ได้ราคา65บาทเท่านั้นเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆคนอยู่ที่ดื่มกาแฟแล้วได้รู้จักบอสคอฟฟี่มาอย่างไรตั้งแต่ตอนไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าพอบอสคอฟฟี่มาหลับที่เมืองไทยแล้วได้รับเงินรู้สึกดีใจเพราะเราหนึ่งเราก็เป็นผู้บริโภคแล้วก็มีทางบริษัทสันตัวนี้แบบซิกโฟเดอร์เทคเป็นไทยให้โอกาสแล้วก็มองในแต่เครื่องของเราที่มันสะท้อนเรื่องแบบนี้เรารู้สึกดีใจนะอย่างตอนนั้นที่ไปที่สิงคโปร์บอสคาเฟ่ของเรานะครับเปิดทำการอีก3เดือนด้วยกันแล้วก็จะมีเมนูให้คุณเลือก6เมนูนะครับเป็นไงก็ฝากด้วยในการสำหรับคนไหนที่เป็นคอกาแฟต้องการดื่มดั่งประสบการณ์ใหม่ๆแบบบอสของเราอยากให้มาทานที่สิงคโปร์เลยครับคุณจะได้ประสบการณ์และรสชาติที่ระดับพรีเมียมที่มีเงินไทยแบบบอสก็ฝากมาเยอะครับที่เซ็นชั่นได้ครับ